สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายการใช้งานเบื้องต้นของเครื่องตัดหญ้าเคนโตนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์2จังหวะนะครับรุ่น RBC411เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างอุปกรณ์ภายในกล่องก็จะมีนะครับสายสะพายนะครับแล้วก็มีบล็อกหัวเทียนกับการใส่ถอดใส่ใบนะแผ่นเหล็กยึดสายคล้องสายสะพายเครื่องตัดหญ้านะครับแล้วมีกุญแจปากตายเบอร์8เบอร์10นะครับ6เหลี่ยมเคเบิลไทยนะครับ4เส้นแล้วก็มีน็อต8ตัวครับสำหรับการประกอบเครื่องตัดหญ้าตัวเมีย2แล้วมีตัวยึดกาดติดกับก้านนะครับมีคู่มือประกอบเครื่องตัดหญ้าแล้วมีกระปุกผสมน้ำมันนะครับแล้วมีกาดการหญ้ากระเด็นนะครับเรามีใบมีด12นิ้วนะครับใบมีดตัดหญ้า12แล้วมีตัวก้านนะครับตัวเครื่องนะครับตัวเครื่อง2จังหวะของเคนโตเราก็จะมีแฮนด์นะครับ2ข้างมือจับซ้ายขวาเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบเครื่องตัดหญ้ากันเลยนะครับใส่น็อตนี่นะครับสองข้างนี่นะครับตอนที่เราจะใส่ใบครับให้เราคลายตรงนี้ก่อนครับเราหมุนก้านขึ้นครับนี่นะนี่นะครับสังเกตดูนะครับมันจะมีรูอยู่นะครับสำหรับล็อกใบเราหกเหลี่ยมตัวน้อยเนี่ยใส่รูลงไปนะครับมันจะมีรูอยู่ด้านในด้วยนะครับหารูไว้ตรงกันแล้วสอดเข้าไปก็ขัน
จะเป็นเกียวซ้ายนะครับนี่นะครับก็แน่นแล้วเอาหกเหลี่ยมออกก้านเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ล็อกเหมือนเดิมตัวนี้จะช่วยให้ก้านไม่ขยับไปเกินนะครับนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับของฮันโตเป็น2จังหวะนะครับขนาดเครื่องยนต์นะครับ41 cc นะครับกำลังตัวนี้จะอยู่ที่2แรงนะครับความเร็วรอบ 8,000 รอบต่อนาทีนะครับความถี่ของเฟืองนะครับมี9ฟันนะครับความจุน้ำมันก็อยู่ที่ 1.1 ลิตรนะครับเมื่อไม่ใช้เครื่องเกิน5วันนะครับให้ถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงออกจากถังนะครับแล้วสตาร์ทเครื่องจนดับเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นขบูลูกลอยนะครับนี่นะครับนี่นะครับจะเป็นขบูลูกลอยนะครับไม่มีลูกยางแยกน้ำมันนะครับเครื่องตัดหญ้า2จังหวะตัวนี้นะครับสามารถตัดหญ้าหนาหญ้าขนหญ้าแข็งตัดได้นะครับตัวนี้ขบูลูกลอยนะครับเร่งเครื่องต่อเนื่องทำงานได้รวดเร็วนะครับด้วยความเร็วรอบที่สูงนะครับและสามารถรองรับการต่ออุปกรณ์เสริมได้นะครับตัวนี้เช่นชุดหัวพรวนดินนะครับชุดหัวสูบน้ำชุดตัดแต่งกิ่งไม้นะครับสามารถถอดเปลี่ยนใช้น้ำมันเบนซินนะครับผสมมอเตอร์ลูปนะครับอัตราส่วนอยู่ที่25ต่อ1นะครับแล้วเขย่าให้เข้ากันจุดเด่นมาตรฐานของเครื่องตัดหญ้าเคนโตนะครับชุดสตาร์ทดึงเบานะครับเครื่องติดง่ายรอบจัดทำงานต่อเนื่องได้นานโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทเครื่องกันเลยนะครับสำหรับตรงนี้นะครับใส่สายนะครับใส่สายสะพายนะครับนะครับผสมมอเตอร์ลูป2ทีนะครับกดสวิตช์ลงโชว์ขึ้นนะครับสามารถกดล็อกคันเร่งได้นะครับบีบกดต่อสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับก็สามารถกดได้เลยนะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ